بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนร่วมฟังเรื่องราวของศาสนาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันเมื่อความเมตตานี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่าลืมที่จะกล่าวประโยคง่ายๆว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ใช้ได้แสดงว่าพวกกันจริงอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นพี่น้องดูอาที่ผมจะได้บอกกับพี่น้องตลอด1ปีจนกว่าจะถึงรอมฎอนหน้ามีอยู่4ต้นแต่ต้นแรกเนี่ยไม่อ่านแล้วนะครับเพราะว่ามันป่านนี้มันบ่ายสองจะบ่ายสองแล้วดูอาต้นแรกคือดูอาก่อนนอนหลังจากตื่นนอนอ่านสักหน่อยกันแล้วกันนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะฮยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรอัลฮัมดุลิลลาแจ๋วมาเลยบทที่สองพี่น้องไซยิดุลอิสติกฟาร์นายแห่งการขออภัยโทษอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เยี่ยมมากแม้ว่าแรกๆมันจะขึ้นอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะกอลักตานีค่อยๆหายก็ไม่เป็นไรนะแรกๆมันอาจจะแรงหน่อยเพราะฉันเพิ่งจะท่องได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอาจารย์ไม่เป็นไรไม่ว่ากันดุอาบทที่3ให้กับคนที่เป็นพ่อแม่ของเรารบบิกฟิลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมารบบะยานีซอฆีรอคนคนนี้ถ้าไม่เคยอ่านใครก็ตามไม่เคยอ่านดุอาบทนี้พี่น้องสมควรได้ไหมจะเรียกคนคนนี้ว่าเป็นลูกเนรคุณสมควรนะถ้าชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยอ่านดุอาบทนี้ผมว่าสมควรจะได้รับเกียรติให้เป็นลูกเนรคุณละเด็กคนนี้เพียงแค่วันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยกับการท่องดุอาบทนี้ให้ได้เพราะพ่อแม่เราสำคัญใช่ไหมพ่อแม่เราสำคัญพ่อแม่เรายิ่งใหญ่แต่อ่านไม่ได้สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกเรียกว่าลูกเนรคุณแล้วอุลามะอธิบายอย่างน้อยต้องอ่านวันละกี่ครั้งด้วย5ครั้งใครยังไม่ถึง5นะครับพยายามเร่งเลยดูครับในสุญูดในสุญูดก็ได้นะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่เซียนเนี่ยอย่าเอาไปใส่กันแล้วกันเดี๋ยวเวลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาปุ๊บอะไรวะต้นอะไรวะเดี๋ยวมันจะออกมาเพราะถ้าพูดเป็นภาษาไทยในสุญูดละมาเสียเลยนะครับขอดูอาอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันเป็นภาษาไทยในสุญูดละมาเสียนะครับดังนั้นผมก็แนะนำว่าเอาข้างนอกดีกว่าแต่ถ้าเซียนแล้วเราโอเคเราสามารถจัดระดับความผิดถูกได้แล้วไปขอตอนสุญูดได้แต่ก็แนะนำว่าเวลาจะขอตอนสุญูดเนี่ยถ้าเราละหมาดเป็นญะมาอะห์ถ้าเราละหมาดเป็นอะไรเป็นญะมาอะห์ต้องอิหม่ามเขาลงสุญูดอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดเราเอาเลยดะอาของเรายาวไม่จบอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรขึ้นมานั่งแล้วเราขึ้นไหมไม่ขึ้นทำไมอ่ะฉันยังอ่านดะออฉันไม่จบอาจารย์จนกระทั่งตัวอิหม่ามไปไหนขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเมื่ออิหม่ามตักบีรมะมูมต้อง
ตักบีบตามอิหม่ามไปเราไปพี่น้องจำง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นมารยาทด้วยถ้าสมมุติว่าเราเป็นโต๊ะอิหม่ามเราจะสุญูดจนกระทั่งมะมูมคนอื่นเลือดลงหัวเลยได้ไหมไม่ได้โอ้โหเล่นเอานาเลยอย่าว่าแต่สุญูดเลยยืนก็ไม่ควรเล่นเลยอัลลอฮุอักบัรฉันอ่านเพราะอัลิฟลามมีมแรกๆคนฟังอัลลอฮ์นี่ลูกทนายเนี่ยอาจารย์มุบารอกเนี่ยแกอ่านกุรอานเพราะแรกๆอัลลอฮ์มาตะเราะวีห์วันแรกอ่านดีจริงๆวันละเจอไปวันที่2กูไม่มาแล้วทำไมอ่ะยาวครั้งหนึ่งมีคนเคยไปรายงานกับรอซูลว่าท่านรอซูลครับผมไปละหมาดตามซอฮาบะท่านหนึ่งปรากฏว่าอ่านนานมากเลยนบีก็เลยเรียกซอฮาบะท่านนั้นมาว่าระวังนะท่านจะเป็นคนที่สร้างฟิตนะห์ในการละหมาดถ้าจะละหมาดให้ยาวอ่านให้ยาวสุญูดให้ยาวทำยังไงละหมาดคนเดียวแต่เวลาละหมาดคนเดียวเป็นแบบนี้ไหมดูอาขอให้พ่อแม่ตอนละหมาดคนเดียวขอไหมไม่ขอซุบฮานะร็อบบิยัลอะลายังทีเดียวเลยไปแล้วพวกเรานี่แปลกนะอ้าวดูอาบทที่4ดูอาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั่วไปอ่านแบบไหนอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมีนีนะวัลมุวัลมุมีนาสิไม่ใช่มุมุมีนิน2อันนะแม่เราจะไม่ให้ผู้หญิงเลยเนอะมุมีนีนะแปลว่าบรรดาผู้ชายมุมีนาแปลว่าบรรดาผู้หญิงอาจารย์ฉันไม่ชอบผู้หญิงอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุมินีนวันมุมินีนได้ไหมไม่ได้นะครับผู้หญิงเนี่ยโอ้อาจารย์เอ้ยมันชอบบ่นฉันไม่ให้มันนะไม่ได้นะครับทำศาสนาต้องทำตามนบีว่าเมื่อลอกคำนบีมานบีสอนแบบไหนก็ทำแบบนั้นอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุมินีนะวันมุมินาตีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจที่พี่น้องจำดูอา 3-4 ต้นนี้ได้แต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ฝีมือผมหรอกน่าจะต้องครูคนอื่นเขาสอนเอาไว้นะผมก็อาศัยมามั่วๆกับเขานะแล้วเอาความดีเข้าตัวไปอ้าววันนี้สิ่งที่ผมอยากจะได้นำเอามาบอกกับพี่น้องคือสิ่งที่บรรดานักวิชาการรวบรวมเอาไว้อ้าวหายอัลลอฮ์เจอแล้วเจอแล้ววะซะกะรออันนะลุกมานสิ่งที่ลุกมานได้ทำการกล่าวเอาไว้เมื่อเวลาแห่งการใกล้การเสียชีวิตจะมาถึงนั่นเรียกว่าวะซียะตคนเราเวลากล่าวอะไรก่อนจะตายเนี่ยเขาเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นวะซียะตมันก็จะมีวะซียะตอยู่หลายวะซียะตของคนสำคัญหนึ่งในนั้นวะซียะตของรอซูลหนึ่งในวาสิยัตของรอซูลที่รอซูลสั่งและกำชับนักหนานั่นก็คืออัสซอละรักษาละหมาดนะรักษาละหมาดเอาไว้ให้ดีนะพวกเราจำให้ขึ้นใจเลยพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องได้หนึ่งอย่างแน่ๆแล้วผลบุญที่ได้จากการท่องดุอาเมื่อตะกี้ต่อมาสิ่งที่พี่น้องได้ในวันนี้คือวาสิยัตของรอซูลวาสิยัตคือคำพูดก่อนตายเรียกวาซียะตคำสั่งเสียที่บอกกับคนๆเอาไว้เนี่ยหัจญะเอ้ยฉันจะไปแล้วเนี่ยนะฉันขอเตือนนะอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นอะไรวาซียะตแต่บางคนวาซียะตอยู่นั่นแหละไม่ตายสักทีนึงทำท่าจะวาซียะตจะวาซียะตฟื้นทำท่าจะวาซียะตฟื้นนะเมื่อคืนผมไปที่โรงเรียนอัลลูกะไปบรรยายกับอาจารย์ชูอีฟ ปรากฏว่ากำลังนั่งอ่านตำราอยู่อาจารย์ชูอิฟส่งมาอ้าวเชิญอาจารย์ได้ไอเรายังไม่ทันเตรียมตัวก็นึกเรื่องฮะจีนาอิมแกเล่าเรื่องคนใกล้ตายเอาไว้ก็เลยเล่าให้ฟังแต่ไม่เล่าที่นี่แล้วกันนะถ้าพี่น้องอยากฟังให้ไปดูในเทปเอานะหรือใครบอกอาจารย์ฉันอยากรู้มากเลยเนี่ยมี3คนที่ผมมั่นใจว่าอยู่เมื่อคืนนี่นะคนที่ใส่หมวกสีขาวนี่นะครับใส่แว่นเนี่ยหน้าตาหล่อแล้วก็คนนู่นพ่อเขาใส่เสื้อสีน้ำตาลและข้างหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่คุณแม่เขาหรือเปล่าใช่ไหมสามคนนี้พี่น้องไปนนทบุรีกับผมด้วยนะครับนี่ถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าวาซียัตของ
ของอาม่ากาโต๊ะนี่เป็นยังไงถามเขาดูนะอ้าวข้อที่หนึ่งวันนี้วาซียัตของรอซูลที่รอซูลเป็นวาซียัตสั่งเสียเอาไว้ก่อนที่จะจากดุนยานั่นก็คืออัสศอลาห์รักษาการละหมาดใครที่รักษาการละหมาดแสดงว่าคนคนนี้พยายามรักษาวาซียัตของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพยายามรักษาวาซียัตของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่ผมจะได้นำเอามาบอกกับพี่น้องในวันนี้ คือวาซียัตของลุกมานพี่น้องเคยอ่านกุรอานซูเราะห์ลุกมานใช่ไหมวะอิซกอละลุกมานใช่ไหมที่เราอ่านกันเนี่ยยาบูนัยยะลาตุชริกบิลลาโอลูกเอ๋ยอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยเรียงไปเป็นข้อๆทีนี้วาซียัตที่ลุกมานได้กล่าวเอาไว้ข้อที่หนึ่งอัลลาตัชตะกิลุนัฟซากะบิดดุนยาลุกมานบอกเอาไว้ว่ากล่าวกับลูกของท่านว่าลูกเอ๋ยพยายามอย่าใช้ชีวิตเต็มที่อย่าเอาจริงเอาจังกับดุนยานะอย่าเอาชีวิตของเราไปทุ่มกับดุนยามากแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทำอะไรกับดุนยานะลาตัชตากิลแปลว่าอย่าไปยุ่งอย่าเอาคำว่ายุ่งหมายความว่าทุ่มชีวิตของเราไปกับเรื่องนั้นอย่าทุ่มชีวิตไปกับดุนยามากอิลลาบิกอดริมาบะกียามินอุมริกเว้นแต่สิ่งที่เราจะทุ่มไปกับดุนยาเนี่ยเอาเฉพาะเท่าที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้งงไหมจ๊ะงงไหมจ๊ะไม่งงหรือไม่ได้ท่านฟังอยู่แต่ไม่รู้ว่าคำว่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาสารบัญเอากันร้อนแล้วเมื่อกี้เอามาเนี่ยฝนมันลงนะมาให้ร่มมาไอตอนจะขึ้นรถปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ติดร่มก็เลยเอาร่มทิ้งเอาไว้นั่งมาก็เลยลงจากรถอ่ะคราวนี้ไม่มีร่มแล้วก็เลยต้องใช้ผ้าสารบัญแทนคำว่าอย่าเอาชีวิตทุ่มไปกับดุนยาเว้นแต่เฉพาะสิ่งที่ยังเหลืออยู่กับชีวิตของเรานั่นหมายความว่าพี่น้องลองประเมินเลยถ้าตอนนี้เราอายุสัก50ละไหนใครอายุ50ยกมือขึ้นอ่ะ50กว่าเอาหมดที่เกิน50มั้ยโอ้ไม่ใช่น้อยๆเนี่ยนะที่เกินกว่า50ลองประเมินดูว่าเราจะมีชีวิตอยู่ดุนยาอีกกี่ปีถ้าเอาจากหะดีษของนบี นบีบอกอุมมะห์ของนบีไบนะซิตีนอิลาซะบีนะซะนะจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีโดยประมาณถ้าใคร50นี่แสดงว่าอะไรใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าจะเอาเท่านบีตายตอนเท่าไหร่63เอาเท่านบีอาจารย์ฉันจะเอาซุนนะห์นบีตายตอน63ได้อันนั้นก็หวังไปนะครับแต่ว่าจะได้ตายหรือเปล่าอยู่ที่อัลเลาะห์อย่าไปกั้นหายใจเองนะกั้นหายใจไม่ได้เอาว่าเราทุ่มเทชีวิต ของเราเนี่ยพี่น้องที่กำลังสู้ที่กำลังทำทุกวิถีทางกับดุนยาเนี่ยเอาให้พอกับชีวิตของเราในวันที่เราจะตายจากดุนยานี่คือสิ่งที่ลุกมานบอกเพราะบางคนพี่น้องไปเข้าใจว่าบางคนน่ะแก่แล้วพี่น้องแก่แล้วหลังก็ปวดแล้วขาก็ไปไม่ไหวแล้วถามว่าวะยีทำไมยังทำงานหนักขนาดนี้อาจารย์เอ้ยที่ฉันยังทำขนาดเนี้ยเผื่อลูกหลานในอนาคตดูนะครับลูกมารบอกเอาไว้เอาเฉพาะชีวิตเราที่ยังเหลืออยู่อ้าวแล้วลูกหลานน่ะลูกหลานเขามีริสกีของเขาพี่น้องแต่สุดท้ายที่ต้องกังวลก็คือพวกเราเตรียมเสบียงสำหรับตัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่บวกกับชีวิตอนาคตของลูกหลานจนลืมไปว่าเราจะต้องเตรียมเสบียงไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวบางคนเตรียมเสบียงดุนยาจนกระทั่งไม่ละหมาดนี่ไงที่นักวิชาการเขาเตือนเนี่ยพี่น้องวันๆบางคนเนี่ยพี่น้องจับไมค์ร้องเพลงน่ะหัวงอกนะขอมาอัพทียังออกขึ้นเวทีร้องเพลงเยวเยวเยวอยู่เลยแล้วบอกเพื่อจะสืบสานให้ลูกหลานมาเต้นร้องเพลงกันอยู่บนเวทีเนี่ยตกลงแล้วไหนอาคิเราะห์ที่เราจะไปพี่น้องอยู่ตรงไหนเตรียมการกับอาคิเราะห์ที่จะไปแบบไหนสุดท้ายพี่น้องที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือคนที่มีทรัพย์สินมหาศาลเลย
มีทรัพย์สินมหาศาลคนจนเนี่ยเอาไว้ก่อนว่าถึงคนรวยนะพี่น้องบางคนเนี่ยถามฮัจญะห์เอ้ยที่บ้านรวยขนาดไหนอาจารย์กิน3กิยามัตก็ไม่หมดเคยได้ยินคนแขกเราพูดแบบนี้ไหมอาจารย์เอ้ยกินยัน3กิยามัตก็ไม่หมดกินชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดตระกูลฉันเนี่ยแต่เวลาบริจาค500ป๋ามันแบงค์100มีเปล่าแบงค์20ล่ะเนี่ยเวลาเราบอกเนี่ยพี่น้องเราพูดออกจากปากเราเนี่ยกิน3กิยามัตก็ไม่หมดแต่เวลาจะเตรียมเสบียงไปอาคิเราะห์เนี่ยนะให้500ได้ยังไงอ่ะผมไม่ได้บอกว่าให้500ไม่เป็นรางวัลณที่อัลเลาะห์แต่พี่น้องลองเอาไปเทียบกันสิเราบอกเรามีทรัพย์ขนาดนี้แต่เวลาเราเอาทรัพย์ของเราไปให้ในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อที่จะไปสบายในอาคิเราะห์นะพี่น้องเตรียมเสบียงขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะดังนั้นลูกมานจึงเตือนลูกเอ๋ยระวังนะการที่เราทุ่มชีวิตของเราไปกับดุนยามากเกินกว่าความจำเป็นที่มันจะต้องทุ่มไปมันจะเป็นอันตรายดังนั้นเอาเฉพาะว่าชีวิตที่เรายังเหลืออยู่ใช้เท่าไรจ่ายเท่าไรผมเนี่ยนะมีโอกาสรับสายบริจาคเนี่ยพี่น้องมีบางคนเนี่ยโทรมาอาจารย์บริจาค 2,000 เสียงยังสาวเลยผมน่ะนึกในใจว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ดีมากเลยแต่เขาบอกว่าไม่ใช่สตังค์ฉันหรอกนะสตังค์แชร์ฉันเนี่ยตอนเนี้ยเขานอนอยู่บนเตียงใส่สายแล้วเขาก็เลยบอกกับฉันว่าช่วยโทรไปบริจาคเอาโทรทัศน์ติดหน้าเตียงเลยเอาโทรทัศน์ติดหน้าเตียงอาจารย์บริจาคตอนนี้มันจะได้เรื่องเหรอพี่น้องดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการเตาบะห์ของบ่าวตราบใดเท่าที่วิญญาณยังไม่มาถึงลูกกระเดือกเนี่ยตอนนี้พี่น้องเอาให้จริงนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็ตั้งตนให้เป็นคนดีไอ้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นี่นะจักจากเนี่ยขอให้อัลลอฮ์อภัยมีใครไม่ผิดยกมือขึ้นที่นั่งอยู่ที่เนี่ยอาจารย์เอ้ยฉันไม่เคยผิดเลยบนดุนยานี่ ไม่เคยเลยยิ่งกับพ่อกับแม่นะคุณแม่ครับพูดเพาะตลอดตั้งแต่เกิดมาไม่เคย อร่อยถึงทุกวันนี้ขนาดแก่แล้วยังอร่อยกันอยู่เลยพวกเราบางคนเพราะเราไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เราจะเตรียมไปอาคิเราะห์ข้อที่2อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้เต็มกําลังความสามารถอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องให้เต็มกําลังความสามารถเวลาเราเอาไปดูกับข้อแรกว่าโดยเรื่องการอิบาดะห์กับเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพดูแล้วมันต่างกันสิ้นเชิงเวลาเราบอกว่าพี่น้องเอ้ยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เอาให้เต็มที่นะพวกเราเวลาเรื่องดุนยาเต็มที่แต่เวลาเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เอาแบบไหนเอาแบบแผ่วๆเอามาจากไหนอ่ะผมสอนดูอาต้นมาตะเกียไซยิดุลอิสติฆฟาร์ยาวมั้ยยาวมั้ยยาวโอ้โหยาวจริงๆมันยาวมากผมเข้าใจพี่น้องเพราะความยาวเนี่ยคนที่ได้ยินครั้งแรกก็จะบอกว่าอาจารย์ยาวขนาดเนี่ยขอต้นสั้นๆได้ป่ะมีต้นสั้นๆไหมนี่ไงเวลาเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ปุ๊บเราจะหาอาจารย์ไม่มีอันไหนที่มันง่ายกว่านี้เหรอไม่มีข้อผ่อนผันอะไรเลยเหรอกำลังแสดงให้เห็นนะพี่น้องว่าเวลาเรื่องศาสนาเมื่อนบีบอกแบบนี้พวกเราก็ถามเอาที่มันง่ายๆนะมีไหมเอาที่มันสะดวกกับฉันหน่อยมันมีไหมพี่น้องลองดูนะเฉพาะหัวข้อไซยิดุลอิสติฆฟาร์เนี่ยนายแห่งการขออภัยโทษต่อให้ยาวกว่านี้ก็ต้องท่องให้ได้เพราะประโยชน์มันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่เราสำนึกนี้มอบหมายต่อใครมอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ด้วยความที่นบีเมตตาเนี่ยก็ลดให้ง่ายไปกว่านั้นเนี่ยก็คือคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สั้นกว่าไหมสั้นกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นยะซากัลลอฮ์จ้าถ้าอย่างนั้นนะฉันจะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วเวลาเอาเข้าจริงไปดูแบบฉบับนบีอิสติฆฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์วันนึงมากกว่าเท่าไหร่70ครั้งพี่น้องดูนะมากกว่า70ครั้งใน1วันเวลาไปดูนบีโอ้โหตั้ง70ครั้งใครจะทำไหว
พี่น้องนบีทำมาแล้วซอฮาบะห์ทำมาแล้วว่าด้วยการอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนสำหรับยุคแรกๆพี่น้องเขาอ่านกุรอานอักษรมินซิตีนะมัรรอจบใน1รอมฎอนมากกว่า60ครั้งใน1รอมฎอนมีกี่วัน30วันแต่เขาจบกี่ครั้ง60นั่นแสดงว่าเฉลี่ยต่อวันเขาอ่านกันวันละ2เล่ม2เล่มผมจะพูด2เล่มมันก็ไปตก2รอบมันก็กลายเป็น2เล่มไปขอมาฟดีเขาอ่าน2เล่ม2เล่มในที่เนี้ยมันคือเล่มเดียวแต่2รอบนั่นแหละใช่มั้ยตั้งแต่เริ่มฟาติฮะห์ไปจบอันนาสเลยนะแต่ว่าซูเราะห์ใหญ่อยู่ตรงกลางนะไม่ใช่อัลกุรอานหัวเล็กมาแบบนั้นนะเริ่มฟาติฮะห์เลยขึ้นอะลิฟลามมีมไปจนกระทั่งจบอันนาสเขาอ่านกันวันละกี่เที่ยว2เที่ยวพวกเราหาคำตอบกับตัวเองง่ายที่สุดรอมฎอนที่แล้วจบไปกี่เที่ยวฮะเที่ยวเดียวมี1เที่ยวอาจารย์ฉันเที่ยวเดียวฟาติฮะห์เที่ยวเดียวได้ไหมได้ผมถึงบอกกับพี่น้องตั้งแต่รอมฎอนจะเข้ารอมฎอนว่าจำให้ดีนะรอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนตั้งต้นของเรารอมฎอนตั้งต้นเราอ่านไปเท่าไหร่บอกกับอัลลอฮ์เลยว่ารอมฎอนหน้าฉันจะดีกว่ารอมฎอนนี้จำให้ได้ว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่านไปเท่าไหร่ถ้าจะเอามาตรฐานสูงๆซะลัฟเขาอ่านเท่าไหร่60ดังนั้นมีเวลา30วันทำยังไงให้จบ60เที่ยวเราจะได้อยู่ในระดับสูงๆของคนที่ทำความดีเต็มที่ลุยระดับพวกเขาพี่น้องก็อยากจะยกมือถามอาจารย์ไปกี่เที่ยวพวกเราเนี่ยชอบหาพวกนะผมน่ะไม่อยากจะบอกผมบอกไปเดี๋ยวก็หาว่าตะกำบดนะแต่อย่ารู้เลยเดี๋ยวไอพูดแบบเนี้ยมันเหมือนฟังดูดีแต่เวลาได้ยินจำนวนเที่ยวอ๋อหลอมศาสตร์เป็นโต๊ะครูนะของผมเนี่ยได้ไปแค่25ยุทธไม่ถึงรอบนะโอ้โหตี2ขึ้นมาเลยกะเอาให้นักเลยวันเนี้ยจะเอาให้ได้สัก5ยุทธอ่านไปได้2ยุทธหงายมาอีกทีนึงเขาเรียกเข้ารายการแล้วนะก็พยายามกันไปพี่น้องเนี่ยตั้งต้นเวลาเราตั้งต้นว่ารอมฎอนนี้เราจำได้20นึกได้25ใช่มั้ยท่องได้25รอมฎอนหน้าขอให้เป็น26อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะครับไม่ใช่รอมฎอนหน้าเหลือ24รอมฎอนต่อไปเหลือ23รอมฎอนต่อไปไม่เอาแล้วนี่ไม่ใช่วิถีของคนดีนะครับดังนั้นลุกมันจึงบอกอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เต็มกำลังความสามารถคิดว่าการที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องให้เป็นอิบาดะห์ครั้งสุดท้ายแล้วมันจะออกมาดีมันจะออกมาดีถ้าอิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ชิ้นงานครั้งสุดท้ายเวลาจะออกไปฟังบรรยายดารุสลามเขามีใช่ไหมตอนเช้าปั๊บให้นึกเลยว่าการไปฟังบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายฟังบรรยายครั้งสุดท้ายมันจะผลักดันให้เราออกมาหรือถ้าออกมาไม่ได้ต้องเปิดโทรศัพท์ติดตามเลยพี่น้องเขาสอนยังไงเขาอะไรยังไงไม่ใช่บรรยายเนี่ยพี่น้องกล้องเขาตั้งเข้าไปในอะไรโทรศัพท์เราก็ยังแตงโมจินตรากันอยู่เลยเปิดลั่นบ้านเลยรู้จักแตงโมจินตราไหมฮะโอ้นี่คนดีทั้งนั้นเลยเมื่อวานผมไปที่อัลลูกาก็ถามอะไรไม่มีบาปเลยดีทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์ดีแล้วฟังศาสนาต้องพัฒนาแบบนี้แหละนะครับรายการที่2อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เต็มกำลังความสามารถต่อมาพี่น้องในรายการที่3ให้ทำในส่วนที่เป็นอาคิเราะห์ไอ้มัลลีลิลอาคิเราะตีให้ทําในส่วนที่เป็นอาคิเราะห์เนี่ยที่เราบอกว่าเราจะไปอาคิเราะห์ให้เราทําเพื่อชีวิตของอาคิเราะห์เนี่ยให้ดูว่าเราอยากจะไปยืนตรงไหนให้ทําในส่วนของอาคิเราะห์แบบนั้นพี่น้องอยากจะไปยืนในอาคิเราะห์ในตําแหน่งไหนให้ทําดุนยานี้แบบนั้นเข้าใจมั้ยจ๊ะเพราะที่ยืนในอาคิเราะห์มีเยอะพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์นรกของอัลลอฮ์สะพานสีรอดมีสารพัดที่ยืนเราอยากจะไปยืนตรงไหนให้ทำดุนยานี้แบบนั้น
พราะอะไรอ่ะอาจารย์แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงฉันจะไปยืนแบบไหนทำแบบไหนฉันเนี่ยจะไปยืนตรงไหนแล้วต้องทำแบบไหนอ้าวผมจะให้ดูตัวอย่างพี่น้องใครอยากจะไปยืนในนรกยกมือขึ้นมีไหมไม่มีเลยเหรอขอสักคนนึงเอ้าใครใจกล้าเสียใครเสียสละเอ้าฉันผู้เสียสละขอไปยืนในนรกให้อาจารย์เองมีไหมไม่มีใครอยากจะไปยืนในสวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์ผลงานนี้พี่น้องอัลลอฮ์ดูอยู่อ้าวบังเซมไม่ยกใช่ไหมไปเราอยากจะไปยืนในสวรรค์พี่น้องแล้วทำยังไงให้ไปยืนในสวรรค์ไม่ต้องคิดแล้วพี่น้องไม่ต้องคิดเองก็ไปดูสิอัชรอตุลมุบัชชิรีนบินยันนะอัลลอฮ์บอกคนที่ได้เข้าสวรรค์แน่ๆตั้งแต่อยู่บนดุนยาคนที่ได้เข้าสวรรค์แน่ๆตั้งแต่อยู่บนดุนยาคนที่หนึ่งอบูบักอัสซิดดีกพี่น้องไปดูเลยไปดูเลยว่าอบูบักทำอะไรถึงได้เป็นคนที่ไปยืนอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ง่ายไหมง่ายเพราะอบูบักไม่ใช่มาลาอิกะห์พี่น้องอบูบักก็เหมือนเรานี่แหละเป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละแล้วที่สำคัญอบูบักนะเข้ารับอิสลามนะเป็นมุอัลลัฟมาก่อนพี่น้องไม่ใช่มุสลิมมาแต่เดิมท่านมาเข้ารับอิสลามแล้วใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่ได้มีตำแหน่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่เราพี่น้องเป็นลูกหลานมุสลิมอาซอนมาแต่เดิมกะแว่ออกมาจากปากพ่อแม่ไม่ใช่จากปากผมครับออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยพี่น้องเป็นมุสลิมแล้วได้รับระยะเวลาของการทำความดีมา 5-60 ปีแล้วแต่ที่ยืนของเรายังเสี่ยงๆอยู่จะไปนรกมรมมรอเนี่ยได้ยังไงอ่ะพี่น้องซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยอบูบักอุมัรอุสมานอาลี4คนเนี่ยพี่น้องระดับแถวหน้าเลยที่ถูกเลือกให้เป็นคุลาฟะห์อัรรอชิดีนเป็นบุคคลที่ถูกตราเอาไว้ณที่อัลเลาะห์แล้วว่าได้สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทําแบบไหนเขาทําแบบไหนอ้าวผมเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อคืนผมเล่าไปแล้วที่อาลูกะผู้ชายคนหนึ่งชื่อจุไลบีบเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์คนนี้พี่น้องตัวเตี้ยผิวดำยากจนหน้าตาอัปลักษณ์พี่น้องใครมี4คุณสมบัติที่อยู่ที่ตัวตอนนี้เนี่ยยกมือให้ผมดูหน่อย4อย่างนะหน้าตาบูเรตัวเตี้ยยากจนผิวดำใครมั่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ครบ4รายการนี้แต่ของยูไลบิบเนี่ยยังไม่หมดอีกนะมีอีกคุณสมบัติผมเอาแค่4ข้อเนี่ยพอเอ้าลดให้ไม่ต้องผิวดำเอาออกอาจารย์เราไม่ใช่แอฟริกาเอาผิวดำเอาออกตัวเตี้ยยากจนหน้าตาอัปลักษณ์ใครมี3รายการเนี่ยในคนคนเดียวยกมือให้ผมดูหน่อยอาจารย์สวยๆอย่างฉันจะมาให้ยกอัปลักษณ์ได้ยังไงเอ้าเอาหน้าตาอัปลักษณ์ออกเอายากจนกับตัวเตี้ยใครมีคุณสมบัติ2อย่างนี้ยกมือให้ผมดูหน่อยยังไม่มีก่อนโอ้อาจารย์ฉันสูง175จะนับว่าฉันตัวเตี้ยได้ยังไงอ่ะเอ้าเอาออกอีกข้อนึงพี่น้องจะเอาตัวเตี้ยหรือเอายากจนออกเพื่อให้ตัวเรามีเอาตัวเตี้ยออกใช่ไหมเอาตัวเตี้ยไว้อัลลอฮ์เอาคุณสมบัติข้อเดียวพี่น้องหลายคนเนี่ยชอบเอาความจนเป็นปัญหาจันเอ้ยที่ฉันต้องไปทำงานตากแดดตากตำละหมาดไม่ได้เพราะฉันจนเพราะฉันจนเอ้าใครจนยกมือขึ้นไม่มีอีกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะมีโต๊ะคนนึงนะจนหรือไม่จนไอ้ขยับผ้าหัวหรือไงจนมี1คนอ่ะได้มา1คนแสดงว่าที่เหลือรวยหมดนะเริ่มเข้าจะไม่แน่ใจแล้วอ้าวใครจนยกมือขึ้น1
ต้นนี้ต้นนี้เอามือลงเมียทนายเอามือลงแม่คนที่ยกเนี่ยรวยๆทั้งนั้นอ้าจนพี่น้องจนอย่างอยู่ไลบิบจนขนาดไหนรู้ไหมดูนะทำไมผมถึงลดเพื่อให้เหลือแค่ข้อเดียวต่อตัวเราเนี่ยอยู่ไลบิบความจนเนี่ยในรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าอยู่ไลบิบเวลาท่านจะนอนเนี่ยใช้ขอบหลังคาเนี่ยชายระเบียงของบ้านคนอื่นเป็นที่นอนใช้ขอบหลังคาเนี่ยแล้วที่นอนของท่านเนี่ยเป็นพื้นดินทุกวันนี้ใครนอนกับดินยกมือให้ผมดูเลยพี่น้องจนกระทั่งนอนอยู่กับดินเนี่ยอาจารย์แล้วหลังคาหรือผ้าห่มที่ท่านใช้ห่มคือชกท้องฟ้าแสดงว่าเวลานอนในเวลากลางคืนนอนที่ไหนนอนบนดินนั่นพี่น้องสาเหตุที่ท่านชื่อยูไลบีบนะไม่ได้หมายความว่าแต่เดิมท่านชื่อยูไลบีบนะยูไลบีบนะแปลว่าผ้าผืนเล็กๆที่เวลาใครมองเห็นจะเห็นผู้ชายคนเนี้ยมีผ้าผืนเล็กๆอยู่หนึ่งผืนอยู่บนตัวตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนคนจึงเรียกผู้ชายคนนี้ว่ายูไลบีบแปลว่าผู้ที่มีผ้าผืนเล็กๆอยู่บนตัวความจนขนาดนั้นพวกเรานี่พี่น้องชุดในตู้นี่นะโอ้โหเท่าไรฮัทยามีกี่ตู้สามตู้อย่าบอกว่ามีกี่ชุดเลยเอาว่ามีกี่ตู้ดีกว่าอาจารย์อยู่ไลบีฟเนี่ยมีแค่ผ้าผืนเล็กๆเองแต่พี่น้องรู้ไหมเกียรติยศที่ผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังอันเนื่องมาจากวันที่อยู่ไลบีฟเสียชีวิตผู้ชายที่จนขนาดเนี่ยเกียรติยศที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบให้กับผู้ชายคนนี้รอซูลบอกกับยูไลบิบวันที่เอายูไลบิบมาตั้งอยู่บนตักยูไลบิบเอ๋ยท่านน่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันเลยนะและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งจากชีวิตท่านลองถามตัวเราพี่น้องถ้าเราเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องคิดว่าท่านนบีอยู่นบีจะพูดกับเราระดับนี้มั้ยไม่ต้องถึงนบีหรอกอินนาลิลลาห์สมมุติตัวอย่างนะตัวนะมีคนชื่อนับอ่ะมีนะตัวพรกันแล้วกันนะเอาตัวพรกันแล้วกันอินนาลิลลาห์ตัวพรตายแล้วคนในมุกเกมอัลฮัมดุลิลลาห์ตายได้สักทีนางพรขอมาอัพก่อนนะอันนี้พูดเล่นพี่น้องเนี่ยถ้าระดับมนุษย์ธรรมดาอย่างเราประกาศชื่อว่าเราตายมีคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องแล้วระดับนบีจะพูดยังไงกับเราอ่ะแต่ระดับยูไลบิบคนที่จนมีเพียงแค่ผ้าที่ใช้ปิดตัวแต่วันที่เขาเสียชีวิตนบีบอกท่านคือส่วนหนึ่งจากชีวิตฉันคือส่วนหนึ่งจากชีวิตท่านยูไลบิบคนนี้พี่น้องผมบอกคุณสมบัติเพียบเลยที่พวกเราไม่มีแต่สิ่งที่ยูไลบิบมีดูสิเรามีไหมในรายงานเล่าว่ายูไลบิบมีคุณสมบัติเด่นๆอยู่สองอย่างข้อที่หนึ่งเวลาได้เวลาทำการละหมาดจะพบผู้ชายคนนี้อยู่ในซอฟแรกของแถวละหมาดรอซูลนี่ไงลูกมานจึงเอามาเตือนระวังนะคนที่จะไปอาคิเราะห์คนที่จะเดินทางทุกคนบอกหมดจะเดินทางสู่อาคิเราะห์และยูไลบีบก็ต้องไปผลงานของท่านวันที่เสียชีวิตนบีการันตีขนาดนี้วันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีการเรียกร้องไปสู่การละหมาดท่านจะยืนอยู่ในแถวซอกหน้าของรอซูลไม่เคยปรากฏแถวที่สองสำหรับผู้ชายคนนี้พวกเราล่ะไปก่อนอิหม่ามไปก่อนเฮ้ยๆๆขอไปรอกอัตหนึ่งแล้วขอไปรอกอัตหนึ่งแล้วพวกเราน่ะเอาหนักจนกระทั่งไปมักกะฮ์นั่งรออิหม่ามละหมาดโอ้มักกะฮ์เขาอิหม่ามเขาอ่านนานให้อิหม่ามอ่านซูเราะห์ก่อนแล้วพี่น้องเราคิดดูถ้าแถวจากมักกะฮ์เราปล่อยให้อิหม่ามอ่านซูเราะห์อยู่เลยไปขนาดไหนอ่ะข้อที่2คราใดก็ตามที่ท่านรอซูลเรียกไปสู่งานศาสนาไปสู่การออกไปเพื่องานศาสนาจะพบผู้ชายคนนี้อยู่ทุกงานที่รอซูลเรียกตัวเตี้ยหน้าตาอัปลักษณ์ผิวสีดำยากจนแต่งานศาสนาเมื่อไรพี่น้องคนคนนี้อยู่แถวหน้าตลอดพวกเราเคยทำแบบนี้ป่ะและวันที่ท่านเสียชีวิตลงพี่น้องท่านสู้กับศัตรูของอิสลามนะพี่น้องรอบตัวท่าน7คน
เจ็ดคนพวกเราพี่น้องเอาฝนตกอาจารย์ปวดขาแล้วตำแหน่งที่เราอยากจะยืนอยากจะยืนในสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกับยูไลบีบยืนได้ยังไงอยากจะยืนในตำแหน่งเดียวกับอบูบักอัสซิดดิกอบูบักอัสซิดดิกที่ได้รับฉายานามว่าอัสซิดดิกเนี่ยพี่น้องเพราะท่านมีคุณสมบัติที่เมื่อนบีพูดอะไรเชื่อและทำตามนั้นเชื่อทำตามนั้นไม่มีคำว่าสงสัยทำไมล่ะอย่างนี้ไม่ได้เหรอเอาแบบนี้ได้ไหมไม่มีสำหรับผู้ชายคนนี้จึงได้รับฉายานามว่าอัสซิดดิกแปลว่าผู้มีสัจจะหมายความว่ารอซูลบอกอะไรจะยากลำบากต่อความเข้าใจขนาดไหนจะไม่น่าเชื่อขนาดไหนถ้าออกจากปากผู้ชายที่ชื่อว่ามุฮัมมัดคนที่ชื่อว่าอบูบักอัสซิดดิกพร้อมจะเชื่อทุกอย่างพวกเราพร้อมจะเชื่อแบบนั้นไหมพร้อมไหมเอานี่เชื่อนบีนะผมยกตัวอย่างสักอันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อันนิซาฟังกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัสนาวะซุลาซะวะรุบาเอาแค่นี้ก่อนรู้ไหมอายะห์นี้แปลว่าอะไรอันนี้กุรอานในซูเราะห์อันนิซานะถ้าอัลลอฮ์ว่าอะไรพี่น้องพร้อมจะทำตามไหมใครได้ยินอัลกุรอานแล้วพร้อมจะทำตามยกมือขึ้นได้ยินกุรอานนะแล้วบอกว่าอัลลอฮ์บอกพร้อมจะทำตามยกมือขึ้นขออีกทีอันนี้ไม่พร้อมเหรออ่ะพร้อมทุกคนนะพร้อมทุกคนผมแปลให้ฟังอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกอนุญาตอะไรวะเนี่ยอนุญาตให้ทำอะไรเนี่ยอนุญาตให้ผู้ชายแต่งงานภรรยาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ได้ถามใหม่อีกครั้งหนึ่งใครอนุญาตให้สามีแต่งงานคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ยกมือขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์เยี่ยมแบบนั้นพี่น้องคำว่าอนุญาตเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตนั่นคือส่วนที่อัลลอฮ์อนุญาตนะครับแต่ไม่ใช่เราบอกอาจารย์ฉันยอมแต่ฉันยอมอะไรยอมตายไม่ได้พี่น้องอย่าเด็ดขาดนี่คือดำรัสของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์อนุญาตเราก็ต้องอนุญาตแต่มันมีอยู่ในกรอบตรงนี้ทำยังไงอ่ะก่อนที่เขาจะไปแต่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นี่คือหน้าที่ของเราใช่ไหมจ๊ะอาจารย์พูดดีมาครึ่งชั่วโมงมาถึงตอนนี้ฉันว่าน่าจะกลับบ้านแล้วไม่อยากจะฟังแล้วพี่น้องแยกออกให้ได้ก่อนต้องแยกให้ออกก่อนนะครับเพราะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เดี๋ยวไปมีเรื่องอื่นมรดกว่าในเรื่องมรดกผู้ชายได้เท่าไหร่ผู้หญิงได้เท่าไหร่ใครพร้อมจะให้แบ่งแบบนี้ยกมือขึ้นฮะเห็นไหมที่ยกเนี่ยไม่ค่อยมีมรดกแต่ที่มีมรดกไม่ได้แล้วพี่น้องจะบอกยังไงกับดำรัสของอัลลอฮ์อ้าวอาจารย์แหมแปลเรื่องนี้จังเลยให้แต่งงานคนที่สองคนที่สามอ้าวไม่แปลเรื่องแต่งงานแปลเรื่องมรดกผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งพี่น้องยอมไหมล่ะคำตอบจากปากของคนที่ศรัทธาต้องยอมถามจริงๆพี่น้องเดือดร้อนอะไรกับมรดกผมถามนะผมบ้านผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้แบ่งย่อผมบอกว่าแบ่งให้ก่อนตายเลยนะแบ่งให้ก่อนตายแล้วก็คนนี้เอาไปอยู่ในบ่คนนี้เอาไปขอบ่อแหมสบายแล้วไม่ต้องไปแย่งอะไรกันเยอะฮะถ้าแบ่งเท่ากันตกลงกันได้เท่ากันไม่เป็นปัญหาเพราะยังไม่ใช่มรดกพี่ต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นมรดกแล้วจะมาแบ่งเท่ากันไม่ได้เพราะผู้ชายต้องได้สองส่วนผู้หญิงต้องได้หนึ่งส่วนอาจารย์อย่างนี้ฉันก็ได้น้อยผมจะบอกให้นะไปแต่งงานซะเพราะถ้าเราแต่งงานปุ๊บเราก็จะมีสามีเราจะมีมรดกมาเท่าไหร่สองส่วนมารวมกับเราเป็นสามส่วนไอ้บางเราที่มันได้สองส่วนไปแต่งงานกับเมียก็ได้เป็นเท่าไหร่สามส่วนจบสบายแฮปปี้
แต่พวกเราถึงทุกวันนี้เวลาไม่ยอมปิดว่าไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ถึงทุกวันนี้พี่น้องยอมเอาเรื่องของมรดกขึ้นศาลเลยเอามรดกขึ้นศาลเลยนี่คนกลุ่มที่หนึ่งคนกลุ่มที่สองคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกจนกระทั่งเจ้าของมรดกตายซากไปแล้วพี่น้องยังเป็นผู้จัดการมรดกยังไม่แบ่งอยู่พี่น้องเก็บไว้ได้ยังไงแบ่งไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวมันเอาไปขายกันหมดหน้าที่เราหรอกเพราะมรดกแบ่งพี่น้องจบหนี้สินมรดกต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับอย่าเก็บเอาไว้ดีที่สุดพี่น้องเนี่ยกลับไปที่ข้อหนึ่งเลยหาเฉพาะไอ้ที่เรายังมีชีวิตอยู่จะได้ไม่เป็นมรดกเยอะอาจารย์ฉันมีนาร้อยไร่ทำยังไงวะกับวะกับแล้วพี่น้องสัก50ไร่ถ้าไม่มีที่ให้ก็ให้ผมก็ได้นะมีเยอะๆเอาไปทำอะไรบางคนพี่น้องมีที่เยอะจนกระทั่งดูเดินดูไม่ทั่วโอ้นี่ที่ฉันเหรออยู่ตรงนี้เหรอล้อมีอีกนะแล้วก็สุดท้ายพี่น้องเราจะภูมิใจโดยที่ไม่ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยนะแค่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เวลาตายปั๊บพี่น้องทีนี้แหละคนอื่นจะภูมิใจเราจะไม่เหลืออะไรแล้วพี่น้องดูนะคนโบราณน่ะโต๊ะกีโต๊ะวางเราน่ะเขากล้าบริจาคที่ติดถนนกันได้ยังไงเนี่ยดารุสสลามเนี่ยผมรู้ว่ามาจากการวากับที่ด้วยนะถ้าถามว่าถ้าอยู่ในมือเราเป็นเจ้าของกล้าวากับไหมเพราะเราต้องย้อนกลับไปสุดท้ายแล้วอาคิเราะห์ของเรากับอาคิเราะห์ของซอฮาบะห์เนี่ยมันที่เดียวกันหรือเปล่าที่ยืนในสวนสวรรค์ของเรากับของซอฮาบะห์เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าต่อมาข้อที่4จงยุ่งอยู่กับการไขคอของเราออกจากไฟนรกตราบเท่าที่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะพ้นจากการลงโทษฟังใหม่ผมก็ไม่อยากจะใช้คำแบบนี้เพราะมันยากต่อความเข้าใจนะจงไขคอของท่านจงยุ่งอยู่กับการไขคอเนี่ยออกจากการลงโทษของอัลลอฮ์ตราบเท่าที่เรายังไม่มั่นใจว่าเราจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ใครคิดว่าอาจารย์ฉันปลอดภัยแล้วชีวิตนี้ถ้าตายไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แน่ยกมือขึ้นมีไหมถ้ายังไม่มั่นใจพี่น้องอย่าหยุดไขคอตัวเองออกจากการลงโทษของอัลลอฮ์เด็ดขาดคำว่าไขคอแสดงว่าที่คอของเราเนี่ยมันมีพันธนาการที่จะดึงเราที่จะลากเราลงนรกของอัลลอฮ์ดังนั้นอย่าหยุดไขเข้าไปปลดพันธนาการแห่งการลากจูงสู่นรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ทำยังไงทำยังไงที่จะไขไม่ต้องเอากุญแจเพราะที่คอเรามันไม่มีอะไรพี่น้องแต่นักวิชาการเนี่ยเขากำลังอธิบายให้เราฟังว่าทำยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยที่คอของเราเนี่ยพี่น้องมันมีพันธนาการผูกอยู่แล้วพันธนาการนี้เป็นพันธนาการที่จะลากเราลงนรกของอัลลอฮ์เราจะนั่งอยู่เฉยๆหรือว่าจะไขมันออกถ้าเราจะไขมันออกนั่นแหละความหมายอย่าหยุดเด็ดขาดทำยังไงให้เราปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ให้ได้อะไรบ้างที่จะทำให้เราปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ดูนบีทำอะไรทำอันนั้นพี่น้องนบีทำอะไรทำอันนั้นพี่น้องนะครับเวลามีใครบอกเนี่ยนะนบีทำเขาบอกชัดเจนว่านบีทำเราทำเลยหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องทำนะทำเลยเนี่ยผมถึงอยากจะย้อนเนี่ยพี่น้องฟังแล้วอาจารย์มันเหมือนวนไปวนมาผมถึงบอกเนี่ยเรื่องง่ายๆที่พี่น้องลองคิดตามผมนะเราบอกว่าเราอยากจะเป็นคนที่ปลอดภัยจากไฟนรกของอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่ไซยิดุลอิสติกฟาร์เนี่ยพี่น้องอ่านไม่ได้เนี่ยเมื่อไม่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะกลายเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจได้ยังไงเมื่ออัลลอฮ์ไม่พอใจพี่น้องจะปลอดภัยจากนรกของอัลลอฮ์ได้ยังไงดังนั้นใช้เวลาที่มียุ่งอยู่กับการไขกุญแจเนี่ยออกอ่านให้ได้เมื่อเราอ่านดูอาอิสติกฟาร์นี้ได้มันก็ปลดพันธนาการนี้ออกขี้เกียจใช่ไหมแก้ไขความขี้เกียจเพื่อปลดพันธนาการแห่งความขี้เกียจออกให้ได้บริจาคไม่ได้ใช่ไหม
เป็นพันธนาการที่ผูกคอกับเราไว้ตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยบริจาคเพราะเราเอาคำว่าความจนมาค้ำหลังเอาไว้จนอย่างฉันจะบริจาคให้ใครได้จะช่วยเหลือใครได้ผมเล่าให้ฟังผมถามนักเรียนว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยพวกเธอบริจาคได้ไหมเขาบอกอาจารย์ผมจะบริจาคได้ยังไงยังไม่ทำงานเลยนี่ไงพันธนาการที่เอามาผูกรัดคอเอาไว้เนื่องจากว่ายังไม่ทำงานจึงบริจาคไม่ได้ผมถามว่านายยกโทรศัพท์ดูสิโอ้โหยกขึ้นมา iPhone แล้ว iPhone เนี่ยพี่น้องราคาเท่าไหร่เอาถูกๆเลย 2,000 หาสตังค์มาจากไหน 2,000 มาซื้ออ้าวขอมาสิไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ถูกๆไอ้ที่ถูกยี่ห้ออื่นiPhone ไม่มีหรอกนะถ้ามีผมไปซื้อเลยนะผมก็บอกว่าแล้วเธอเอาแบบเนี้ยมาจากไหนอ๋ออาจารย์ไปขอมาให้ด้วยเหรอให้ 2,000 เนี่ยพี่น้องเอาแบบถูกที่สุดนะ 2,000 หรือ700เนี่ยขอพ่อขอแม่ได้ซื้อโทรศัพท์ครูก็บอกว่าลองไปขอพ่อขอแม่700เท่ากันบอกจะบริจาคให้กับเด็กกำพร้าดูสิพ่อแม่จะให้เธอมั้ยนี่ไม่ใช่ผิดพลาดที่ตัวเด็กอย่างเดียวนะผิดพลาดไปถึงใครไปถึงพ่อไปถึงแม่ด้วยให้สตังค์700กับลูกไปซื้อโทรศัพท์ได้แต่ถ้าลูกเดินมาจ๋าขอสตังค์700ให้เด็กกำพร้าหน่อยกูก็ไม่มีเนี่ยเราบอกแบบเนี้ยได้ยังไงพี่น้องสรุปแล้วพันธนาการที่มันเกิดขึ้นบนคอของเราความยากลำบากต่อการบริจาคสุดท้ายฉันให้ไม่ได้รองอาจารย์เพราะฉันก็ไม่มีผมนี่โอ้โหพี่น้องผมตั้งแต่ผมรับบริจาคผมรู้เลยว่าความซึ้งใจของหัวใจของใครบางคนเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่มากบางคนพี่น้องเอาสตังเนี่ยนะจากเบี้ยคนชรา700บาทเบี้ยคนชราต่อเดือน700บาทอาจารย์ฉันบริจาค500แสดงเหลือเท่าไหร่200เขาบอกว่าฉันขอกินเดือนเนี่ยอยู่200พอแล้วขอบริจาค500บอกโต๊ะ200พอเหรอเขาบอกไงรู้ไหมพี่น้องที่ฉันให้200เพราะฉันกินที่ดุนยานี้ส่วนอีก500ฉันจะไปกินที่ไหนไปกินที่อาคิเราะห์เพราะอาคิเราะห์มันยาวกว่าดุนยาถ้าอดตายจริงๆเนี่ยอาจารย์มันก็จบแล้วดุนยานี้แต่ฉันเชื่อว่าอยู่ได้แต่นั้นผมพูดให้พี่น้องคิดไม่ได้หมายความว่าทุกบ้านให้บริจาคหมดแล้วก็เหลือสตังค์แบบโต๊ะนี่ไม่ใช่นะโต๊ะนี่เขาผ่านกระบวนการความคิดของเขามาแบบนี้ว่าเบี้ยคนชรา700ของเขาเขาบริจาคเลย500เหลืออีก200เขาจะไปหาวิธีทำยังไงให้เขาอยู่ได้แต่บางคนพี่น้องมีเงิน10ล้านบริจาคไม่ได้โอ้ไม่มีจ้าฉันก็ยังลำบากอยู่เลยจ้าพวกที่ชอบขอดุอาแบบนี้อัลลอฮ์จะให้เป็นแบบนั้นเลยให้เป็นแบบนั้นต่อมารายการที่5รายการที่5เมื่อต้องการจะทำชั่วลุกมานวาซิยัตข้อที่5เมื่อต้องการจะทำชั่วต้องการจะฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกเอ๋ยไปหาที่ที่อัลลอฮฺไม่เห็นทำนะถ้าจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์จะทำความชั่วลูกมานว่าลูกไหมเพราะทุกคนชอบบอกอาจารย์ความชั่วเนี่ยมันต้องทำเราไม่ใช่มาลาอิกัตมันต้องทำอยู่แล้วลูกมานจึงบอกเป็นข้อคิดกับลูกว่าถ้าจะทำชั่วนะลูกนะไปหาที่ไหนที่อัลลอฮ์ไม่เห็นตอนเราทำชั่วได้แล้วได้ที่แล้วใช่ไหมไปหาเอาถ้านึกจะทำความชั่วจะขโมยใครจะลักใครจะด่าจะนินทาใครเพราะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะนินทาคนเราชอบหาที่หัดยะมานี่มานี่ทำไมเราไม่บอกอะไรบอกมาเลยว่ามาเลยมีอะไรไม่ได้ไม่ได้มานี่มานี่นี่หาที่แล้วหาที่ที่ไหนอะที่ไม่มีใครเห็นแต่อย่าลืมว่าลูกมานไม่ได้สอนลูกไม่ได้เตือนลูกว่าให้หาที่ที่ไม่มีคนเห็นแต่ให้หาที่ทำความชั่วในที่ที่อัลลอฮ์ไม่เห็นไปหาดูนะลูกว่ามันอยู่ตรงไหน
นะครับอันนี้คือ5รายการที่อยากจะได้นำเอามาเตือนทั้งผมและพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เป็นข้อคิดที่พวกเราจะต้องนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพี่น้องจำอะไรไม่ได้วันนี้อาจารย์ฉันนั่งฟังจำอะไรไม่ได้เลยออกจากนี่ท่องให้ได้วะซียะห์ของรอซูลคือการละหมาดนะครับวะซียะห์ของลุกมาน5รายการมีบทความอยู่บทความหนึ่งเขาบอกว่าจำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนจำที่ดีที่สุดคือจำให้อยู่ในหัวใจลูกมารบอกแบบนี้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 ถ้าจำไม่ได้ให้ทำยังไงให้จดถ้าจดไม่ได้อีกล่ะแค่มานั่งฟังกว่าได้ผลบุญแล้วนะบางทีเนี่ยหลายคนอายุอาวุโสหลายคนพยายามอยากจะเขียนตามสุดท้ายจำก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ทันฟังก็ไม่รู้เรื่องนะกลับบ้านไปหัวถือแฟ้มเลยนะโอ้โหดูตัวซองสิถือแฟ้มเบอร์เลยไปเรียนเปิดมาล้มทุกหน้านะก็อยากจะเขียนไม่รู้เขียนอะไรเอาพี่น้องฟังให้เป็นบารากะห์ในชีวิตเรากันแล้วกันได้มีโอกาสมาร่วมได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวศาสนานะครับพี่น้องชีวิตเราตอบคำถามของอัลลอฮ์ให้ได้ที่หมดไปที่ใช้ไปกับอะไรบ้างที่หมดไปที่ใช้ไปเนี่ยนะครับอันอุมริฮีฟีมาอับลาหูมันหมดไปยังไงมันหายไปยังไงชีวิตเราเนี่ยพี่น้องนะครับถ้าสมมติตอบอัลลอฮ์ไม่ได้เตรียมคำตอบตั้งแต่วันนี้เลยถ้าสมมติมีคนถามฮัจญะห์เอ้ยวันนี้ทำอะไรไปมั่งอาจารย์ก็มีนินทาอาจารย์สมิธบ้างมีหมดเลยแต่ไอเรื่องดีไม่มีเลยดูอาอ่านไม่ได้ซิกุรุลลอฮ์ไม่มีละหมาดไม่ทำและอย่างนี้อัลลอฮ์จ๋าขอฉันอยู่สวรรค์ฉันฟิตดาวจะไปอยู่ตรงไหนนะครับไอ้ที่ขอกับไอ้ที่ทำนะให้มันสอดคล้องกันด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับพยายามเป็นคนดีของอัลลอฮ์ถ้าเราคิดว่าเราปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์เมื่อไรนะครับหยุดมือได้แต่ถ้ายังคิดว่ายังไม่ปลอดภัยอย่าหยุดเด็ดขาดนะครับอะไรที่คนอื่นทำเป็นเรื่องดีเราต้องแข่งกับเขาไม่ใช่ปล่อยเขาไปก่อนนะครับปล่อยเขาไปก่อนนี่พี่น้องดูตอนเขาแจกเนื้อกุรบานไหมเคยเห็นไหมตอนแจกเนื้อกุรบานน่ะพี่น้องเอ้ย8โมงจะทำการแจกเนื้อกุรบานมาตั้งแต่กี่โมง6โมงยืนเลยต่อแถวมาตุก้าอันหนึ่งยืนค้ำอยู่ขาสั่นติ๊กเลยรอชั่วโมงหนึ่งเอาเนื้อแจกวันเราบอกพี่น้องเอ้ยมาละหมาดให้ไวๆหน่อยนะมาฟังบรรยายหน่อยนะไม่ไหวจ้าแต่เนื้อกุรบานนี่สู้ไม่ตุก้าสันเลยได้ไม่เท่าไรโลนึงเนี่ยตอบคำถามให้ได้ว่าตกลงเนี่ยเรากับชีวิตดุนยากับชีวิตอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์บอกคอลีดีนะฟีฮาอาบาดาที่จะไปอยู่แบบถาวรเรามีตัวอย่างของคนที่ไปอยู่ในสวรรค์เป็นตัวอย่างหรือยังนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสวนสวรรค์จะเป็นเส้นชัยที่เราจะได้คว้าเอามาครอบครองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมหวังแล้วก็อยากให้พี่น้องตั้งเป้าแบบนั้นด้วยสำหรับวันนี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจแล้วก็ขอดุอาให้ทุกคนได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากลากันด้วยดุอาที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์